เฮ้ยเราเจอน้องใช่น้องบนรถใครรถเราเองเฮ้ยเก่าแล้วเราไปรีวิวที่สตูน่าจะชัดกว่าไหมถ่ายรูปไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคทุกคนเรามาถึงที่บ้านของใครนิวบ้านพี่อ๋องบ้านพี่อ๋องมาหาดีนะเป็นไงใช่เลี้ยงเลยเฮ้ยน่าแล้วเขาเลี้ยงปล่อยนี่เหรอไม่รู้น้องออกได้นี่ใช่ตัวนี้ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ เหมือนกันมากเลยมันเหมือนกันมากเลยเหมือนกันขออนุญาตนะครับหรอทุกคนเห็นไหมแมวที่นี่นะโอ้โหเบาหวานทุกตัวทุกคนดูไม่น่าให้ออกกำลังกายน้องไม่กล้ากินเลยลูกแบ๊ดหนูเราอย่าไปดูอะไรอะไรอะลูกเป็นเพื่อนกันลูกเหมือนไหมเหมือนไหมอ้าวเหมือนครับแฝดสามโอ้ตัวนี้สวยมากทุกคนดูดิน้องพิงค์ดูดิน้องเป็นผู้ชายแต่น้องชื่อพิงค์ทำไมครับดูแบ็คกับพิงค์ไงแบ็คพิงค์ดูแบ็คดูแบ็คดูแบ็คจุดจุดอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนวันนี้อยากเล่นอยากเล่นกันทุกคนตอนนี้ก็คือเขาเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะมันอยู่ถูกที่เนี่ยเดี๋ยวดูแบ็คดิแบ็คอย่าแบ็คอย่าเข้ามาหรอกน้องจะกัดที่นะใส่กรงก่อนให้น้องสงบก่อนมันไม่สงบไงถ้ามันอยู่ตัวอื่นนะพี่อ๋องต้องไปห้องน้ำครับเราตัดห้องน้ำก่อนเนาะครับพี่อ๋องดำเนินเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ตัดเล็บคือเด็กยังยาวมากนะใช่หูยาวมากพี่องยาวก็คือถ้าขวนนะคือชักกันเนี่ยดูนี่คือแมวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบบตัดเล็บก่อนนะไม่เอามันไม่ค่อยปลอดภัยกับเขาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วเขาจะไม่ชอบไม่ใช่ครับใช่ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยไม่อะไรนิดเดียวอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ให้ชอบไปตัดละนิดเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัดเสร็จแล้วนะครับชื่นใจโอ้โหไม่เอาหรอกหนูไม่สบายใจอ่ะเตะไม่ได้โอ้มันเท่นี้โอเคทุกคนก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะตอนนี้เราต้องย้ายน้องแมวที่หลงทางนะมาที่ห้องของเราก่อนนะเพราะว่าตอนนี้น้องไม่สามารถอยู่รวมกันกับตัวอื่นได้เดี๋ยวเราไปหาพี่อ๋องก่อนพี่อ๋องดูไซตอนนี้เราก็เจอพี่อ๋องกันพี่อ๋องไปไงบ้างยังร้อนแล้วน้องดูตื่นเลยอ่ะพี่อ๋องน้องตื่นแมวใช่แล้วตอนนี้น้องเหมือนไม่ไว้ใจเลยเนาะตอนไปหลังจากคืนที่นั่นเป็นยังไงบ้างคือเจอแมวไม่ได้เจอแมวแล้วก็แบบว่าขู่ตลอดเลยเหมือนผวานะใช่เหมือนเขาไม่เคยเจอแมวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ข้อผิดพลาดของเราที่เรานึกไม่ถึงก็คือว่าตอนนั้นน่ะเราคิดว่าน้องจะอยู่กันได้ใช่ไหมล่ะใช่เราอะไปพลาดตัดเล็บแมวไปตัดเล็บถ้าสมมติว่าเราเอาไปไว้ที่เดิมตอนนี้นะเขาจะไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ได้วิ่งหนีนิวลำบากเลยอยู่กับแมวไม่ได้แบบเรากลัวน้องจะขวัญผวาน้องนำโชคชื่ออะไรนะชื่อนำโชคอ้าวมันทำไมมีชื่อแล้วอ่ะได้ชื่อแล้วหนึ่งชื่อแล้วนำโชคอยากชื่อเนี้ยน้องตู่ผมชอบเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมิดไงไม่ฮะตู่ไม่ใช่ชื่อแมวอะไรอ่ะชื่อหมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารแมวซื้อของจำเป็นเพราะเราอ่ะมือใหม่เรื่องแมวมากก็คุณก็ดูแลน้องนะน้องเขาอยู่กลัวแมวแหมกลัวแมวอีกแล้ว
เอาแล้วทุกคนแล้วผมเป็นคนที่ไม่ใช่ทาสแมวด้วยนะปล่อยแมวไว้แล้วรอให้มันเล็บยาวที่นี่แล้วต้องนานอีกแค่ไหนอ่ะถึงเล็บมันจะยาวเนี่ยดูแล้วผมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยโดนขนแมวเยอะไม่ได้นะไม่งั้นผมจะเป็นโรคปอดนะแล้วเขาบอกว่าให้ผมเป็นคนดูแลมีอะไรบ้างแนะนำผมหน่อยสำหรับเบื้องต้นน่าจะไม่ถึงปีนะลูกสุดแมวอายุ3สัปดาห์ถึงปีดีกว่าโอเคขนมแมวเลียเอาแบบขนเล็กดีกว่าจัดไปแมวเลียแล้วก็ทรายแมวทรายแมวนะโอเคน้องชื่อน้องโชทุกคนไม่ใช่ชื่อตู่ไม่ใช่ชื่อตู่เรียบร้อยพันกว่าบาทอันนี้คืออะไรครับทรายแมวครับตายแมวทำไมอ่ะเมื่อกี้เราจะซื้อที่ตักเอาไว้ล้างขี้ไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าเรามันมีขี้เราก็ตักเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะขี้ออกมาอย่างงี้เสร็จแล้วนี่มาแล้วมาแล้วก็ประมาณนี้ครับเคยนี่ไหมเดี๋ยวเราลองดูน้องเคยไหมน้องไม่น่าจะเคยแต่น้องตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันมีสนามนะลองดูดิตรงนั้นมันมีสนามเขาน่าจะเคยแหละเล่นเล่นมาเล่นเล่นอันนี้ไงแต่ว่าเคยนั่นไงนั่นไงเคยเนี่ยเคยเห็นไหมน้องเป็นแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงน่าจะมีคนมาปล่อยน้องเคยถ้าแมวจรอะไรเขาจะไม่เคยเล่นทรายไงเขาดูนิ้วฉี่แบบฉี่จริงจังเลยใช่เวลาฉี่นี่ต้องโกยออกไหมไม่ต้องก็รอสักแป๊บหนึ่งให้เป็นจับก้อนแล้วก็ตัดออกตักใส่ถุงนะครับอย่าตักใส่ถุงนะตักถุงอะไรเงี้ยตักใส่ถุงถ้าแมวเนี่ยแสดงว่าแมวเคยเลี้ยงมาเนี่ยเคยมีเจ้าของอย่างเงี้ยก็จะกบเองเดี๋ยวจะกบเองเนี่ยกบเองนี้เอ้ยความน่ารักของแมวครับความน่ารักของแมวนี่น้องเคยมีเจ้าของแหละน่าจะซื้ออะไรแบบนี้ให้เพราะน้องแบบเนี่ยน้องเป็นงานไงน้องขี้เป็นงานด้วยเนี่ยนี่แต่แมวมันดีอย่างคือมันขี้แล้วมันกบนะทำไมอ่ะสัญชาตญาณแค่นี้เสร็จแล้วเราก็แบกขี้ทิ้งเลยแล้วทำไมเขาต้องกบอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณเขาเองอ่ะเจ็บแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตัดได้เลยจบไม่จักไม่เคยเนาะนิ้วขอเล่นหน่อยไม่ต้องกบแล้วหุ้ยดูดิพอฉี่ปุ๊บมันแข็งเลยเห็นปะก็ดีนะจบจบแล้วก็มันมีขนมแมวเหนียวเงาแมวเลียขนมแมวเลียเหนียวเงานะลูกนี่คืออาหารครั้งแรกน้องจะกินไหมกินดีใจอ่ะน้องกินแล้วอ่ะตอนนี้เราก็สบายใจแล้วน้องกินแล้วนะเราน้องกินง่ายเลยนะอาหารแมวตอนแรกเราก็นึกว่าเออน้องต้องกินปลาทูอย่างเงี้ยใช่ดูชอบอันเนี้ยชอบสรุปแมวเลียเนี่ยเป็นอะไรที่น้องชอบนะเออคุกข้าว ชิมมาชิมมาเรียบร้อยทุกคนสวยแล้วกูสวยแล้วเนี่ยหาเหลี่ยมไปดูให้ได้ทุกคนดูฮะเฮ้ยเสียงคุณเหมือนหมาเลยอ่ะเอาออกมาเถอะเดี๋ยวก็บันไลหรอกโอเคก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้เนาะ